วันที่3การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออฟตรา2019นักปั่นหญิงไทยจุฑาทิพย์มณีพันธ์กวาดเรียบทุกรางวัลศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดจัดงานวันสถาปนาศูนย์ราชการลุนครบ40ปีวันที่3การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออฟตรา2019นักปั่นหญิงไทยจุฑาทิพย์มณีพันธ์กวาดเรียบทุกรางวัลเวลา 9:00 น.วันที่27พฤษภาคม2562หน้าสารกลางจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออฟตรา2019ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดตราดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจำนวน9ถ้วยโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายวิโรจน์อัมพรวิชัยเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนชมรมจักรยานจังหวัดตราดและนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโดยวันนี้การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติประเภทวันเดย์เรสเส้นทางจากหน้าสารกลางจังหวัดตราดไปเข้าเส้นชัยที่อำเภอแหลมงอบสุดแผ่นดินตะวันออกของประเทศไทยระยะทาง 93.80 กิโลเมตรผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์ตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลผู้ชนะเลิศโดยทำเวลา 2.42 ชั่วโมงพร้อมกันนี้จุฑาทิพย์มณีพันธ์ยังพ่วงรางวัลผู้นำเวลารวมรางวัลชนะเลิศอาเซียนประเภทสเตทรางวัลผู้นำคะแนนรวมรางวัลผู้นำอาเซียนรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ยูมิคาจิฮาระตัวแทนนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่นส่วนรางวัลชนะเลิศนักบู๊ยอดเยี่ยมประจำสเตทเป็นของอานาสตาเซียเพสกีนาตัวแทนนักกีฬาจากประเทศรัสเซียโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ได้รับรางวัลทุกคนที่เวทีชั่วคราวบริเวณหอประชุมอำเภอแหลมงอบรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16นาฬิกาและ18นาฬิกาศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดจัดงานวันสถาปนาศูนย์ราชการลุนครบ40ปี
นายสุพงษ์ลิ้มพาณิชย์ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาติไทยเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีวันสถาปนาศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านโดยมีนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายธีรชัยลิ้มประเสริฐศักดิ์ปลัดจังหวัดตราดนายสุวรรณพิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านพร้อมส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมที่อาคารรถสุคนภายในศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาติไทยกล่าวว่าศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านถือกำเนิดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522โดยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาจำนวนนับแสนคนเพื่อหนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยในทุกๆปีสภากาชาติไทยได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยส่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาในครั้งนั้นเริ่มต้นจากการพูดถึงประเทศไทยในมุมที่ดีวันนี้เดือนพฤษภาคม2562มาพักอยู่ที่วัดโคกพยอมสุการามจังหวัดสงขลาเห็นที่ห้องรับแขกมีเก้าอี้สวยๆก็ทำให้นึกถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีใครกำลังจะมาเป็นผู้นั่งในเก้าอี้นายกที่จะมาบริหารประเทศนี้อาตมาก็เคยนั่งเก้าอี้นายกมาแล้วสมัยตอนเด็กๆนะเก้าอี้นายกก็ได้นั่งอยู่แป๊บนึงนะในวันเด็กแต่ก็จะไม่พูดประเด็นนั้นจะพูดถึงว่าใครจะเข้ามานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนเข้าใจในคำที่ว่าการเข้ามานั่งในหัวใจคนยากกว่าการที่จะไปนั่งอยู่บนหัวคนการใช้อำนาจหรือการใช้อะไรก็ตามทีที่เหมือนกับการนั่งบนหัวคนสู้การนั่งในใจคนไม่ได้นายกแต่ละคนของประเทศไทยที่เข้ามาในการบริหารประเทศทุกคนก็ทราบดีว่านายกแต่ละคนเข้ามาแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่อาจจะถูกใจคนนั้นบ้างไม่ถูกใจคนนี้บ้างก็เป็นธรรมดาการบริหารประเทศซึ่งมีคนจำนวนหลายสิบล้านคนมันเป็นเรื่องยากมากที่จะถูกใจคนทุกคนได้แต่เราเชื่อว่าคนทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็หวังว่าจะเข้ามาทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นดังนั้นอาตมาจึงไม่ได้มองแค่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่กำลังมองไปถึงว่าคนที่จะมานั่งอยู่ข้างๆเก้าอี้นายกเมื่อเราได้นายกมานั่งแล้วผู้ที่จะมีอำนาจสิทธิ์ขาดเราจะไม่มอบอำนาจในประเทศนี้ให้อยู่แค่ในกำมือของคนคนเดียวหรือองค์คณะเดียวคือคณะรัฐมนตรีแต่เราจะหาคนมานั่งอยู่ใกล้ๆเก้าอี้นายกก็คือคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันมองประเทศนี้ในมุมที่ดีอาตมากำลังพูดเพื่อที่จะจูงใจให้คนไทยได้มองในมุมที่ดีว่าตอนนี้ประเทศชาติกำลังต้องการและกำลังสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาในการพัฒนาประเทศและที่สำคัญก็คือเมื่อนะเราได้คนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศเราก็จะต้องมีอีกองค์คณะใหญ่ก็คือคนไทยทั้งชาติที่เข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำแต่ถามว่าเราจะเข้าไปร่วมคิดร่วมทำกับผู้ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการคิดในการพัฒนาประเทศในการบริหารประเทศเท่ากับรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าจะถามว่าวันนี้คนไทยทุกคนมีความหมายหรือไม่มีส่วนในการพัฒนาประเทศไหมก็คงจะต้องบอกว่ารัฐมนตรีที่มานั่งในเก้าอี้แต่ละตัวนายกที่เข้ามานั่งในเก้าอี้แต่ละตัวก็ได้มาจากเสียงของประชาชนถ้าไม่มีประชาชนก็จะไม่มีองค์คณะนี้เลยในการที่จะเข้าไปนั่งดังนั้นถ้าหากว่าเราจะหาคนที่มานั่งข้างๆนายกและเป็นเพื่อนกันในการที่จะพัฒนาประเทศนี้ก็คงจะต้องมองมาที่ตัวเราส่องกระจกเราจะเจอคนคนนั้นเริ่มต้นจากการพูดถึงประเทศไทยในมุมที่ดีเริ่มต้นจากการพูดถึงประเทศไทยในมุมที่สวยงามนายกคนต่อไปที่จะมานั่งเก้าอี้นายกก็เชื่อว่านะเราทุกคนก็คงจะทราบว่าเราจะต้องได้คนดีและเราหวังอย่างนั้นที่จะมานั่งในใจคนนั่นคือความสุขที่คนไทยกำลังคาดหวังและกำลังคอยมองขอเจริญพรเป็นกำลังใจสำหรับการที่จะนำผู้ที่มีอำนาจที่มีความดีมาบริหารประเทศนี้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ